ระทรวงการเงินออกแจ้งการปฏิบัติเงินอุดหนุนค่าครองชีพเพิ่มให้พนักงานรัฐกรทหารตำรวจพนักงานปั๊มน้ำและผู้เสียองค์ค่าในปี2024จำนวน 150,000 กีบต่อคนต่อเดือนโดยจะคิดรายย้อนหลังนับตั้งแต่เดือนมังกร2024พร้อมทางปฏิบัตินโยบายต่อพนักงานปั๊มน้ำครูอาสาสมัครและทหารชายแดนที่สอนช่วยในโรงเรียนภาครัฐที่ขาดครูสอนสำหรับสั้นการเรียนศึกษากรใบเฮียนและสามัญศึกษาซึ่งในวันที่2เมษายน2024กระทรวงการเงินได้ออกแจ้งการเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติเงินอุดหนุนค่าครองชีพเพิ่ม 150,000 กีบต่อคนต่อเดือนและปฏิบัตินโยบายต่อครูอาสาสมัครพนักงานบำนาญและทหารชายแดนซึ่งเป็นการพันขยายแจ้งการของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเลขที่612ทับหสนย.ลงวันที่25มีนาคม2024โดยให้สืบต่อรักษานโยบายเงินเดือนและเงินอุดหนุนที่ได้ปฏิบัติมาแล้วในท้ายปี2023และเห็นดีให้เพิ่มเงินอุดหนุนค่าครองชีพให้พนักงานรัฐกรทหารตำรวจพนักงานบำนาญและผู้เสียองค์ค่าในปี2024ตื่มโดยเริ่มปฏิบัติในงวด1ปี2024เป็นต้นไปซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ให้สืบต่อปฏิบัตินโยบายเงินเดือนและเงินอุดหนุนต่างๆที่ได้ปฏิบัติในท้ายปี2023ผ่านมาโดยให้อิงตามคำแนะนำของกระทรวงการเงินเลขที่3073ทับกง.ลงวันที่2ตุลาคม2023และคำแนะนำเลขที่3231ทับกง.ลงวันที่17ตุลาคม2023ให้คิดรายเงินอุดหนุนค่าครองชีพเพิ่ม 150,000 กีบต่อคนต่อเดือนแต่เนื่องจากว่าในระยะต้นปี2024ยังบ่ทันได้เบิกจ่ายจึงให้คิดรายย้อนหลังนับแต่เดือนมังกร2024เป็นต้นมาโดยคิดรายเข้าในตารางเบิกจ่ายเงินเดือนงวด2ปี2024สำหรับงวด3เป็นต้นไปให้สืบต่อคิดรายเงินอุดหนุนค่าครองชีพเข้าในตารางเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินนโยบายต่างๆให้เป็นปกติสำหรับการปฏิบัติเงินอุดหนุนค่าครองชีพของหาเป้าหมายพนักงานรับอุดหนุนระยะยาวในระบบประกันสังคมที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมคุ้มครองให้สืบต่อปฏิบัติตามแจ้งการของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเลขที่1236ทับหสนย.ลงวันที่6กรกฎาคม2023ส่วนการเบิกจ่ายเงินเดือนเมษายน2024ให้หีบห้อนประกอบเอกสารเสนอถึงแขนงการเงินงบประมาณและคลังเงินแห่งชาติทราบสุดบ่ให้ไกลวันที่9เมษายน2024และเบิกจ่ายให้สำเร็จก่อนวันที่12เมษายน2024การปฏิบัตินโยบายต่อครูอาสาสมัครพนักงานบำนาญและทหารชายแดนสอนช่วยในโรงเรียนภาครัฐที่ขาดครูสำหรับสั้นการศึกษาก่อนวัยเรียนและสามัญศึกษาให้ปฏิบัติตามข้อตกลงของกระทรวงการเงินเลขที่1007ทับกง.ลงวันที่22มีนาคม2024สำหรับแหล่งทุนในการเบิกจ่ายให้6แขวงคือแขวงพุ่งสลีหัวพันบุรีคำไซเซกองจำปาสักและแขวงไซสมบูรณ์ให้กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเป็นใจกลางสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องจะตั้งปฏิบัติตามการตกลงกันผ่านมามอบให้บรรดากระทรวงองค์การนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงหีบห้อนจะตั้งปฏิบัติแจ้งการฉบับนี้อย่างเข้มงวดและทันเวลาภายหลังการจะตั้งปฏิบัติหากพบข้อยุ่งยากให้รายงานคืนกระทรวงการเงินและกระทรวงภายในเพื่อทราบและค้นคว้าตามภาระบทบาท